รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีวันนี้อุดมสุขสุดๆหมายถึงผมเนี่ยอยู่อุดมสุขแล้วก็ตอนนี้เนี่ยชีวิตก็อุดมสุขด้วยเพราะว่ามาเจอโฮมออฟฟิศครับที่มีสถาปนิกครับเป็นทั้งคนออกแบบครับและเจ้าของโครงการเองด้วยกับฮอฟอุดมสุขนั่นเองครับอย่างนั้นก็สวัสดีครับพี่บอลครับสวัสดีครับคุณเป๊กสวัสดีครับจาก Integrated Field นะครับใช่ครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราได้เห็นเป็นเหมือนแบบโหโครงการใหญ่เลยของฮอฟอุดมสุขครับซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเหมือนเป็นบ้านของพี่ด้วยใช่ไหมใช่ครับอันนี้ก็เป็นของผมเองด้วยโอเคฉะนั้นบอกเราดีกว่าว่าจุดเริ่มต้นมันมาได้ยังไงกับฮอฟอุดมสุขนี่ครับฮอฟเนี่ยมันมีโครงการหนึ่งมาก่อนแล้วนั้นอยู่ที่สุขุมวิท101/1เมื่อประมาณ6หรือ7ปีที่แล้วนี่แหละที่ได้ทำโครงการนั้นก็ถือว่าโซนไม่ไกลกันนะใช่ไม่ไกลกันนั้นก็เป็นลักษณะแบบเดียวกันครับเป็นโครงการโฮมออฟฟิศเหมือนกันจริงๆฮอฟเนี่ย H O F เนี่ย H กับ O เนี่ยมันก็มาจากโฮมแอนด์ออฟฟิศนี่แหละใช่มันก็เป็นบ้านที่ทำงานใช่เข้ามาคอมไบอยู่รวมกันพอจบโครงการนั้นแล้วเสร็จปุ๊บก็ยังมีคนถามอยู่เรื่อยๆก็เลยโอเคเราลองมาขึ้นโครงการหนึ่งขึ้นมาอันนี้ก็เลยเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นเวอร์ชันที่2แล้วกันแล้วต่างจากเดิมยังไงอะจริงๆก็มีความโตขึ้นนะฮะจริงแต่หลักๆแล้วคือยังคงเป็นลักษณะอาคารที่เป็นแบบโฮมออฟฟิศอยู่เหมือนเดิมเรามองว่าจริงๆวิธีการออกแบบของเราอะมันไม่ได้มองว่ามันเป็นแค่บ้านกับที่ทำงานอย่างเดียวแล้วสิ่งที่สำคัญเลยก็คือว่าวิธีการออกแบบอย่างนึงเราไม่ได้มองแค่เรื่องความสวยงามและเรื่องของฟังก์ชันละเราบวกในเรื่องของการสร้างโอกาสบางอย่างเข้ามาด้วยซึ่งโอกาสเนี้ยไม่ได้หมายถึงแค่การทำออฟฟิศแต่มันหมายถึงหลายๆอย่างเลยโอกาสทางด้านมูลค่าที่มันโตขึ้นและมันสามารถสร้างโอกาสในเรื่องของธุรกิจหลายๆอย่างได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะตอนนี้ก็ออนไลน์แล้วถ้าตรงนี้มีเหมือนเป็นโฮมออฟฟิศมันทำอะไรที่อยู่ที่บ้านก็ได้ส่วนมากเขาจะ work from home กันอยู่แล้วใช่ใช่ซึ่งมันก็ตอบโจทย์กับความเป็นยุคปัจจุบันด้วยคือโฮมออฟฟิศสมัย 6-7 ปีก่อนการ work from home ยังไม่ขนาดนี้แต่พอทุกวันนี้มันก็ยิ่งแบบยิ่งการ work from home มันมากขึ้นมันก็มีความง่ายมากขึ้นในการทำงานนี้การทำงานอยู่ที่บ้านแล้วไม่ต้องออกไปข้างนอกไม่ต้องเจอรถติดมันเป็นเรื่องที่ดีมากสำหรับคนที่แบบทำงานฉะนั้นคงอยากเห็นแล้วครับว่าโฮมออฟฟิศที่มันมีความต่างจากดีไซน์แล้วก็ฟังก์ชันและเพิ่มที่แบบโอกาสเนี่ยมันคืออะไรอ่ะไปดูข้างในครับมาครับนี่เลยนะครับเข้าทางนี้เลยทางนี้เลยโอ้โหนี่เราก็เห็นมีลานจอดรถข้างล่างด้วยใช่ๆข้างล่างก็จะเป็นตัวที่จอดรถที่เข้าไปจอดเหมือนกึ่งๆลงไปตรงไปข้างใต้ดินนิดนึงจอดได้5คันโอ้โหผมว่าพิษก็คือรองรับใครที่จะมาประชุมอะไรพวกนี้ด้วยเหรอใช่เลยครับใช่เลยครับนี่เลยนะครับครับปึ๊บโอ้โหโปร่งโล่งสบายออกโมเดิร์นน่าจะอยู่สบายแน่นอนแล้วก็ เรามาเจอตรงนี้เป็นเหมือนแบบชานพักหน้าบ้านด้วยแหละฮะอันนี้ใช่ครับก็เหมือนเป็นกึ่งระเบียงหน้าบ้านเอาไว้ถ้าสมมติพนักงานนั่งทำงานกันก็เบื่อๆก็ออกไปนั่งชิวๆข้างนอกได้แล้วก็มีต้นไม้อยู่ข้างหน้าบ้านด้วยฟีลแบบเซมิเอาท์ดอร์นะไปสูดอากาศบริสุทธิ์หรือว่าบางทีเนี่ยถ้าเปิดตรงนี้ช่องลมอ๋อเพราะข้างหลังก็มีแบบเป็นแบบหลังบ้านจะได้เป็นช่องลมช่องแสงด้วยใช่ไหมที่บอกเป๊กไปว่าจริงยังไงคอนเซปต์ในวิธีการคิดในการแก้ปัญหาในเรื่องของการเอาแสงธรรมชาติเข้ามาพื้นที่ภายในของบ้านแต่ที่มันจะเป็นลักษณะแคบแล้วก็ลึกเนาะปัญหาหลักๆเบสิกเลยเรื่องแสงเข้าไม่ถึงเรื่องลมไม่โฟลว์ตรงเนี้ยมันก็ยังคงมีความคิดนี้อยู่เหมือนเดิมอันนี้มันเหมือนเป็นกึ่งๆไครทีเรียในการออกแบบทุกที่คู่ควรจะต้องทำให้ได้ดังนั้นจริงการเปิดกระจกด้านหน้าด้านหลังให้มันโฟลว์เวนทิเลชันแล้วพอมันเป็นดับเบิลสเปซจะเห็นว่าแสงธรรมชาติมันก็ลงมาถึงพื้นที่ตรงกลางได้ อันนี้มันก็เหมือนเป็นโจทย์หลักๆที่ยังไงก็ต้องแก้ปัญหา อยู่เหมือนเดิมเพราะถึงว่าทำไมที่นี่เขาถึงได้รางวัลตรงนี้นี่เองใช่ไหมหมายถึงฮอฟตรงนี้แหละฮะใช่ครับฮอฟอุดมสุขนี่ได้รางวัลด้วยใช่ครับก็มีได้รางวัลของ Thailand Property Award เป็นโฮมออฟฟิศก็จริงแต่ว่ามันมีมากกว่านั้นมากกว่าดีไซน์แล้วก็มากกว่าฟังก์ชันเห็นไหมแต่เมื่อกี้ดีไซน์เราเห็นแล้วว่าช่องลมช่องแสงเนี่ยทะลุไปถึงหลังบ้านนะคุณผู้ชม
เห็นไหมฮะตรงนั้นเป็นช่องแสงแล้วก็เป็นแบบเดบุนวูลุ่มด้วยแล้วก็เป็นแบบโอเพนแปลนที่มันดูแบบโอ้โหกว้างมากอยู่โถงสบายมากคิดออกแบบในมุมของการใช้ชีวิตตรงนี้ไงตรงนี้น่าจะเป็นเหมือนตัวโอที่เป็นออฟฟิศแล้วก็opportunity ใช่จริงๆแล้วก็เราทำพื้นที่ไว้ค่อนข้าง flexible จะเห็นว่ามันไม่ได้มีการกั้นห้องอะไรเยอะแยะเลยมันมีทางรู้ว่าเขาจะเอาไปใช้เป็นออฟฟิศไหมเขาอยากจะใช้เป็นโชว์รูมไหมหรือบางคนอยากจะทำเป็นบ้านทั้งหลังเลยก็บ้านธรรมดาก็เป็นแบบห้องจัด living ได้จัดเลี้ยงได้จัด living ได้ทำ pantry ได้ด้านบนอาจจะเป็นพื้นที่นั่งเล่นสำหรับลูกหรือพื้นที่ทำนั่งเล่นสำหรับตัวเองก็ทำได้ใช่เพราะจริงๆเราเลยไม่ได้ไปพยายามไปกั้น space อะไรเยอะแต่ว่าเราทำใหสเปซทุกอย่างมันต่อเนื่องกันและให้คุณภาพทุกอย่างทุกจุดเนี่ยมันเท่าเทียมกันทั้งหมดและจริงพอมันเป็นแบบนี้ต้องเรียกว่าชั้นนี้เป็นชั้นหนึ่งและอันนี้ก็เป็นตัวชั้นเมสซานีนเป็นชั้นลอยนะครับซึ่งอันนี้เห็นแล้วครับว่าพอมีช่องลมแล้วก็ช่องแสงซึ่งจะเปิดให้อากาศมันเข้ามาแล้วแต่ใครจะสร้างโอกาสจากพื้นที่ตรงนี้ได้หรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะทำอะไรจะทำเป็นบ้านก็ได้จะทำเป็นออฟฟิศก็ได้หรือว่าจะทำเป็นแบบร้านเบเกอรี่เลยก็ได้ที่บอกไปว่าตรงนี้สามารถทำอะไรก็ได้เปิดเลยเป็นโอเพนแปลนแล้วก็เป็นโอเพนสเปซให้ทุกคนด้วยใช่แล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งถ้าให้ดูดีเทลนิดนึงฮะเพราะบ้านหลังนี้จริงๆเราใส่ดีเทลดีไซน์เข้าไปค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราเชื่ออย่างนี้ว่าแบบจริงๆแล้วหลายคนจะบอกว่าเอ้ยบ้านหลังนี้โหราคาเท่านี้ลักชัวรี่นะแต่จริงๆเรานิยามว่าลักชัวรี่มันไม่จำเป็นจะต้องแบบใส่แมทเทอเรียลแพงๆหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าลักชัวรี่มันอยู่ในดีเทลของการออกแบบของเราที่มันง่ายมากขึ้นที่ทำให้ชีวิตง่ายรู้สึกว่าสิ่งนี้คือความหรูหราที่แท้จริงไอ้เช่นคานตรงเนี้ยที่เห็นจริงมันไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามนะฮะคือคานเนี้ยโอเคมันเอาไว้ติดตัวไฟอย่างงี้อยู่แล้วด้วยเนาะแต่อย่างนึงก็คือว่าเราได้เห็นโจทย์ลูกค้าบางคนรู้สึกว่าเอ้ยเค้ามาแล้วรู้สึกว่าตอนเนี้ยเค้าใช้แค่นี้อนาคตสมมุติธุรกิจเค้าโตขึ้นเค้าอยากจะขยายพื้นที่ต้องทำยังไงล่ะตรงเนี้ยมันเหมือนเป็นโครงสร้างที่เราถูกคิดเอาไว้ให้หมดแล้วงั้นเวลาที่เค้าอยากจะต่อเติมพื้นขึ้นมาในอนาคตมันง่ายมากเลยฮะมันเป็นโครงสร้างเหล็กอยู่แล้วแค่เอาตัวเหล็กมาวางเอาพื้นเบามาวางปุ๊บสามารถใช้งานได้เลยได้เลยใช่เพราะฉะนั้นจริงแล้วมันก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เรารู้สึกว่าถ้าทำให้การใช้ชีวิตของเค้ามันง่ายมากขึ้นเรารู้สึกว่านั่นแหละคือความแบบคือความลักชัวรี่ที่แท้จริงคือคิดเผื่ออนาคตเค้าด้วยอ่ะเผื่อต่อเติมเนี่ยจะตกแต่งยังไงก็ง่ายใช่ใช่ไหมโอเคใช้ชีวิตตอนนี้ก็อยู่ก็ง่ายเหมือนกันโดยที่ง่ายอะไรคือมีการแบ่งฟังก์ชันโดยชัดเจนระหว่างโฮมกับออฟฟิศซึ่งตรงนี้เป็นออฟฟิศแล้วแต่ว่าใครจะทำเป็นออฟฟิศอะไรก็แล้วแต่ถ้าอยากจะทำหรือจะเป็นโฮมก็ได้แต่ส่วนโฮมจริงคืออยู่ข้างบนโดยขึ้นลิฟต์โดยไม่ต้องผ่านออฟฟิศเลยขึ้นลิฟต์โดยที่ไม่ต้องผ่านออฟฟิศเลยคือจริงพอไอ้วิธีการคิดเนี้ยต้องเท้าความกลับไปที่โครงการหนึ่งนิดนึงนะโครงการหนึ่งเราไม่ได้ใส่ลิฟต์เข้าไปแล้วปรากฏว่าตอนที่เรากำลังเริ่มออกแบบโครงการเนี้ยสิ่งที่เราทำก่อนเลยคือเราเข้าไปถามลูกค้าเราทุกคนลูกค้าเก่าหรือทุกคนว่าใช้งานเป็นยังไงบ้างมีตรงไหนชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนดีตรงไหนไม่ดีตรงไหนเวิร์กตรงไหนไม่เวิร์กและอย่างนึงที่เราเห็นก็คือว่ามีลูกค้าบางคนที่เขาซื้อไปแล้วส่วนใหญ่แล้วคนที่ซื้อบ้านแถวเนี้ยจะเป็นกลุ่มคนที่เป็นคัพเปิลแบบสามีภรรยากันเป็นแฟนกันแล้วก็อาจจะมีลูกแค่คนเดียวเริ่มจะสร้างอนาคตแล้วเขาใช้พื้นที่ไม่เยอะปรากฏเราเห็นว่าเอ๊ะเขาใช้แต่บ้านชั้นบนแต่สองชั้นล่างเขาปล่อยโล่งฮะเรารู้สึกว่าเออมันเสียโอกาสตรงนี้จังและเหตุผลมันก็คือว่าพอบันไดฮะมันมีแต่บันไดที่มันเชื่อมต่อเข้าหากันเนี่ยมันเลยทำให้ความ privacy มันไม่เกิดขึ้นมันเลยการใช้งานข้างล่างมันเลยไม่ได้ถูกใช้ให้เต็มที่ทุกคนก็จะต้องผ่านบันไดไปตลอดโดยที่ชั้น1ชั้น2แทบไม่ได้ทำอะไรถูกต้องมันเลยเป็นเหตุผลว่าจริงลิฟต์มันเลยมีความจำเป็นเราใช้คำว่าจำเป็นนะฮะแล้วมันต้องอยู่ในตำแหน่งที่มันถูกต้องด้วยเพื่อที่ว่าถ้าคนที่ต้องการใช้งานบ้านเข้ามาจอดรถเสร็จปุ๊บสามารถ direct lift ขึ้นไปที่ชั้นบนได้เลยโดยที่ไม่ต้องผ่าน2ชั้นนี้เลยงั้นความ privacy ของการอยู่บ้านก็จะแทบไม่รู้เลยว่าข้างล่างนี่มีใครอยู่แล้วก็จะมีดีเทลของประตูที่มันจะเป็นล็อกได้ทั้ง2ฝั่งว่าบันไดนี้ยังคงมีอยู่นะแต่ถ้ามีการแยกการใช้งานสามารถล็อกออกจากกันได้เลยถ้าเขาใช้ชีวิตอยู่ข้างบนที่เป็นส่วนตัวของเขาอะเขาสามารถปล่อยเช่าโซนข้างล่างได้เลยใช่อันนั้นก็เป็นอย่างที่บอกเป็นโอกาสอีกอันหนึ่งที่คนซื้อไปลงทุนไปรู้สึกว่าเอ๊ะฉันก็อยากมีบ้านดีๆนะแต่ฉันก็ไม่ได้อยากจะเอาเงินทุกอย่างมาจมกับมันนี้อย่างเดียวแต่การว่าเขาสามารถสร้างโอกาสบางอย่างในเรื่องของเงินที่เข้ามาเรื่องพาสซีฟอินคัมที่เข้ามาหรือแม้แต่กระทั่งอยู่ดีมาวันนึงเอ๊ะโอเคโควิดมาเฮ้ยฉันต้องเปลี่ยนอาชีพทำอะไรเล็กๆของตัวเองมันก็สามารถแปลงพื้นที่ตรงนี้เหมือนสร้างโอกาสบางอย่างขึ้นมาได้เช่นเดียวกันใช่ครับโอกาสวนเวียนอยู่แถวนี้แล้วแต่ตอนนี้ผมมีโอกาสจะขึ้นไปดูห้องนอนข้างบนแน่นอนครับแน่นอนครับขอขึ้นลิฟต์ผ่านขึ้นลิฟต์เลยต้องใช้การนะครับลิฟต์ต้องใช้การนะครับคุณผู้ชมโอเค
ปึ๊บก็ขึ้นไปตัวมาสเตอร์เบดรูมเลยขึ้นไปตัวห้องลิฟวิ่งอะครับชั้นล่างซึ่งจริงมันก็มีนี่มี3ชั้นอันนี้มีทั้งหมด3ชั้นครึ่งแล้วก็มีชั้นใต้ดิน1ชั้นโอเคครับงั้นขออนุญาตครับเจอกันครับบ้านครับบ้านซึ่งเห็นแล้วเป็นบ้านจริงๆได้อีกฟีลลิ่งเลยนะใช่ครับคืออ่ะไม่งั้นออกแบบโซนตรงบ้านไว้ยังไงบ้างคืออย่างหนึ่งที่เริ่มออกแบบตรงนี้รู้สึกว่าซีเควนซ์หลักๆที่คนจะมาใช้งานจริงน่าจะมาจากลิฟต์เป็นหลักเพราะฉะนั้นวิธีการเข้าถึงเราคิดจาก experience ของคนที่ออกมาจากลิฟต์แล้วรู้สึกยังไงไม่ใช่มาจากบันไดแล้วรู้สึกยังไงงั้นเข้ามาเสร็จปุ๊บจะเห็นว่าด้วยวัสดุที่เราใช้ตรงนี้พื้นจะเป็นพื้นกระเบื้องเลยแล้วเราใช้ฝ้าเป็นไม้ผนังเป็นไม้จริงทุกอย่างจะเห็นว่าเป็นไม้จริงและนี่เป็นไม้สักด้วยเหมือนฟีลลิ่งก่อนเข้าบ้านเหมือนฟีลลิ่งก่อนเข้าบ้านใช่เราอยากให้เข้ามารู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนเป็นชานบ้านนะคือเหมือนว่าคือเราไม่ได้ให้รู้สึกว่าเข้ามาแล้วเออฉันเจอห้องนอนเลยห้องนั่งเล่นเลยแต่เข้ามาแล้วเหมือนแบบเฮ้ยฉันมีชานบ้านที่ตรงนี้แบบถอดรองเท้าเก็บได้มีซ่อนฟังก์ชันในดีไซน์ไปด้วยใช่เข้ามาแล้วพอเป็นพื้นกระเบื้องปุ๊บอยากจะเลี้ยงสัตว์อยากจะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวตรงนี้ได้หมดเลยตรงนี้ก็เป็นโซนครัวแล้วตรงนี้ก็เป็นพวกแพนทรีเป็นครัวที่เราออกแบบเตรียมเอาไว้ให้หมดเลยลักษณะแบบนี้หมดเลยก็สามารถทำครัวเป็นครัวไทยจริงจังได้เลยเพราะว่าจริงตอนออกแบบอันนี้โควิดก็ค่อนข้างมาแล้วรู้สึกว่าคนน่ะเริ่มทำกับข้าวเองเยอะขึ้นอย่างนึงที่เป็นหัวใจสำคัญของบ้านเลยคือพื้นที่ครัวเรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เราแบบคอมโพรไมซ์ไม่ได้มันต้องจริงจังสามารถถ้าใครอยากจะคุกกิ้งจริงจังทำผัดกะเพราแบบมีกลิ่นได้เลยเต็มที่ได้ยังไงกลิ่นไม่เข้าได้ยังไงเราวางแพนทรีไว้ในตำแหน่งที่อยู่ใกล้กับตัวหน้าต่างอ๋อก็สามารถเปิดให้สามารถเปิดให้ระบายอากาศได้ใช่หรือใครอยากที่จะปิดประตูบานนี้เลื่อนมาที่จะกั้นควันไปอีกสเต็ปนึงกั้นกลิ่นออกเข้าไปในบ้านได้ด้วยแล้วมันก็เหมือนเป็นตัวที่กันสเปซแยกกันระหว่างพื้นที่ตรงนี้กับพื้นที่ที่เป็นชานบ้านหรือจริงจะเปิดทั้งหมดแล้วรวมสเปซเป็นก้อนเดียวก็ได้มันเหมือนเป็น flexible space ที่ทำให้เราให้กับทางเจ้าของบ้านเขาเลือกว่าเขาจะใช้งานยังไงก็ถือว่ามันเป็นแบบนะฟังก์ชันที่ลงตัวถ้าสมมติว่าคนอยากดูหนังฝั่งนี้แล้วคนคุยกันชงเช้งหรือประชุมในฝั่งนี้ก็แยกกันได้เลยแค่นี้ก็ปิดเสียงแยกกันได้เลยใช่หรือถ้าสมมติอยู่กันเองไม่กี่คนอยู่แล้วเปิดนี้ก็คอนเนคให้สเปซเป็นก้อนเดียวกันก็ทำได้ฉะนั้นตอนนี้ขึ้นมาโซนบ้านขอเข้าไปดูได้ครับขอเข้าบ้านหน่อยครับเชิญครับเชิญครับเข้าบ้านแต่เห็นว่าสเต็ปเราออกแบบไว้เราไม่ได้ตั้งใจทำให้มันต้องรู้สึกเหมือนกันมากใช่แต่ว่าจะเห็นว่าการเดินมันยังรู้สึกว่าเออมันเป็นสเปซเดียวกันได้อยู่นะแต่มันมีความรู้สึกที่แตกต่างอะแค่โซนนั้นแบบโทนมันเข้มหน่อยก็เหมือนแบบนอกบ้านแล้วก็เข้ามาในบ้านแล้วโอเคไม่งั้นตรงนี้เข้าบ้านก็ยังมีความรู้สึกแรกเหมือนเข้าบ้านด้านล่างอยู่ดีที่มันมีความเป็นดับเบิลวอลลุ่มหรือความโปร่งขึ้นมาข้างบนก็ยังต้องการออกแบบให้รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันใช่เพราะว่าเหมือนที่บอกคุณเป๊กไปครับอาคารลักษณะบ้านแถวที่มีหน้ากว้างที่ไม่เยอะมากแล้วเป็นลักษณะทรงหรือกับปัญหาที่เป็นเบสิกเลยที่ต้องแก้ให้ได้คือเรื่องแสงธรรมชาติและก็ลมแต่ว่าวิธีการแก้ปัญหาแสงธรรมชาติของชั้นบ้านเราเลือกที่จะทำอีกแบบหนึ่งด้วยการเหมือนสร้างดับเบิลวอลลุ่มขึ้นมาตรงกลางแล้วจะเห็นว่ามันจะมีตรงนี้ฮะอันนี้ไม่ใช่ไฟเลยครับที่เป็นสกายไลท์เวลาแสงธรรมชาติของแต่ละวันไม่เหมือนกันมันก็จะสาดมาลงตัวผนังตรงนี้ที่เราใช้เป็นสีพ่นเท็กซ์เจอร์เพื่อสร้างบรรยากาศให้บ้านมันมีมิติของตัววัสดุมากขึ้นไม่ได้เรียบจนเกินไปแต่ทำให้รู้สึกว่าเออมันมีการใช้ชีวิตนะใช่เพราะว่าจริงอย่างนึงอ่ะวัสดุที่คุณเป๊กเห็นตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นฝ้าไม้ผนังไม้หรือตัววัสดุของตัวบันไดราวกันตกหรือแม้กระทั่งผนังสีพ่นตรงนี้ทุกอย่างมันถูกอินคลูดอยู่ในการออกแบบเรียบร้อยแล้วซึ่งตอนนี้เห็นแล้วนะครับคุณผู้ชมว่ามีช่องลมที่แบบรู้สึกว่าทะลุจากข้างหน้าบ้านมาหลังบ้านได้มีช่องแสงที่ชัดเจนคราวนี้ไม่ใช่ช่องแสงแค่หน้าหลังแล้วมีข้างบนแล้วที่เป็นสกายไลท์มาไม่ใช่แค่เป็นแถบสกายไลท์นี้แต่เป็นแถบสกายไลท์ข้างบนของชั้น3ด้วยที่เฮ้ยมันแบบทำให้เราอยากค้นหาว่าเฮ้ยชั้น3มีอะไรมีสอดแทรกนะห้องน้ำหรือเปล่านะหรือข้างบนมีคอริดอร์นี้แล้วจริงๆจะทำเต็มพื้นที่แบบปิดไว้หมดเลยก็ได้ถ้าเพิ่มสเปซแต่ตอนนี้ทำให้มันโปร่งไว้ให้มันดับเบิลวอลลุ่มก็น่าสนใจแล้วก็เพียงพอแล้วใช่ครับฉะนั้นตอนนี้ไปเดินบันไดสวยๆนี้ดีกว่าที่ดูเป็นงานดีไซน์เข้าไปด้วยได้ครับเข้าสู่มาสเตอร์เบดรูมด้านบนครับ
ตัวบันไดตรงนี้เนี่ยก็คือเหมือนแบบนอกจากฟังก์ชันแล้วก็อยากให้เป็นงานดีไซน์สวยๆใช่มั้ยแล้วก็เลือกโทนสีให้มันลงตัวกับผนังด้วยถูกต้องด้วยบันไดเนี่ยมันเป็นบันไดที่แคนทิลีฟออกมาจากตัวผนังเลยเราดีไซน์ให้มันเป็นบันไดที่มันยื่นเป็นแท่งที่มันยื่นออกมาจากผนังแล้วเรารู้สึกว่าจังหวะที่เรานั่งตรงลิฟวิ่งแล้วเรามองมาฝั่งเนี้ยมันเหมือนเป็นแบ็คดรอปสวยๆอ่ะเหมือนมองแล้วรู้สึกเราอยากให้มันดูมีความสวยงามเพราะฉะนั้นผนังเราเลยเลือกที่อะไรที่มันไม่ใช่เรียบมันมีความเป็นเท็กซ์เจอร์นิดนึงมีแพทเทิร์นของตัวร่องพวกนี้ที่มันติดกรอบรูปภาพสวยๆตามสไตล์ก็ได้ได้ไม่มีปัญหาเลยแล้วก็บันไดที่มันยื่นออกมามันก็ดูเหมือนเป็นอิเลเมนต์ในเรื่องดีไซน์อย่างที่ทำให้งานมันมีความแบบมิติความสวยงามมากขึ้นสร้างความอบอุ่นเป็นทางเดินความอบอุ่นก่อนเข้านอนขึ้นมามาสเตอร์เบดรูมครับครับโอเคขาวคลีนสว่างโปร่งโล่งสบายน่านอนไม่รู้จะพูดยังไงเลยอ่ะดูสิครับคือข้างบนเนี่ยแม้จะมี3ชั้นแต่พอห้องนอนอยู่ชั้น3อ่ะมันเป็นระเบิดสเปซที่แบบเฮ้ยพาโนรามาอยู่ข้างบนก็ได้เหมือนกันนะขึ้นมาสู่ห้องนอนแล้วออกแบบไว้ยังไงบ้างต้องการให้ที่นี่เป็นมาสเตอร์เบดรูมที่แบบดีที่สุดอยู่สบายสุดใช่เราเลือกวางมาสเตอร์เบดรูมไว้ชั้นบนเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างหนึ่งคาแรคเตอร์ที่ถ้าคุณเป็นเข้ามาจะเห็นก่อนเลยจะเห็นว่าฝ้าเพดานมันดูเป็นรูปจั่วแบบนี้จั่วเลยเพราะว่าฮอฟขายไปเป็นจั่วเป็นบ้านใช่ๆตั้งแต่โครงการหนึ่งนั่นแหละโครงการหนึ่งเราก็เหมือนเอาคาแรคเตอร์ของความเป็นหลังคาจั่วเนี่ยมาใช้กับพื้นที่ของเป็นห้องนอนเหมือนกันทีนี้เราก็ยังคงรักษาไอ้สเปซลักษณะแบบนี้ไว้เพราะว่าจะเห็นว่าจริงด้านตรงเนี้ยมันจะไม่ได้สูงมากเนาะแต่พอด้านที่เป็นจั่วสูงสุดเนี่ยตรงนี้มันสูงเกือบ4เมตรเลยมันเลยทำให้ต่อให้ห้องนอนเนี่ยเราอาจจะเป็นสเกลที่อาจจะไม่ได้ใหญ่เวอร์เกินไปแต่ความรู้สึกเวลาเข้ามาก็เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันโปร่งแล้วมันดูใหญ่มันดูโล่งที่เข้ามารู้สึกก็รู้สึกว่าขาวด้วยสูงด้วยแล้วก็มีแสงจากข้างนอกด้วยทำให้รู้สึกโปร่งโล่งเลยใช่แล้วพอเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บกระจกพอเป็นเราเลือกที่เป็นกระจกแบบบานเปิดเต็มแสงมันก็เข้ามาได้เต็มที่แล้วด้านนี้ก็จะเป็นด้านที่หันหน้าทางด้านทิศเหนือเพราะจริงเวลาแสงเช้าเข้ามามันก็รู้สึกเป็นแสงที่มันดีต่อคนที่อยู่อาศัยแล้วพอคาแรคเตอร์นี้มันถูกคิดจากภายในอ่ะก็เหมือนเดิมครับมันก็ถูก represent ในหลังคาจั่วออกมาที่เป็นคาแรคเตอร์ของอาคารข้างนอกงั้นทุกอย่างตัว architecture ที่มันออกมาที่เราดีไซน์มันเป็นลักษณะหลังคาลูกจั่วเนี่ยมันถูกคิดมาจากข้างในเป็นหลักไม่ได้ว่าข้างนอกเราอยากได้หน้าตายังไงแต่เราสึกว่าเราอยากได้ space ข้างในแบบนี้นะมันจะเป็น space ที่ถูกข้อจำกัดในเรื่องหลายๆอย่างขึ้นมาแล้วเราเล่นกับข้อจำกัดนั้นแล้วออกมาเป็นดีไซน์แล้วก็ represent ออกมาที่หน้าตาข้างนอกโอ้โหไม่น่าเชื่อบางคนคิดว่าหน้าตาต้องมาจาก exterior ก่อนแน่นอนแต่อันนี้ก็มา interior แล้วส่งบอกพลังไปถึงข้างนอกว่าทำไมถึงเป็นความจั่วนั้นเพราะมันสัมผัสถึงความแบบอุดมสุขจริงๆตอนนี้นี่คือโซนห้องนอนนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ที่เราเห็นว่าเอ๊ะช่องแสงสกายไลท์จากตรงนู้นเนี่ยเฮ้ยมันมีห้องอะไรเห็นไหมผมว่าห้องน้ำแล้วกันที่มีแบบเล่นช่องแสงสวยงามมากเลยใช่Oh. อันนี้ตรงนี้เข้ามาก็เราตั้งใจทำให้เหมือนเป็น walk-in closet mm-hmm. แล้วพอมองไปปุ๊บตรงนี้เราเลือกใช้เป็นกระจกที่มันเป็นแบบกระจกแบบ fixed glass แล้วก็ mm-hmm. เปิดโล่งไม่มีเฟรมเลสเลยไอแสงธรรมชาติที่เราเล่นจากโถงตรงนี้ mm-hmm. มันก็เหมือนเป็นการยืมสเปซกันนะครับ mm-hmm. ห้องนี้ก็ยิ่งรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ได้เล็กนะต่อให้จริงสเกลมันไม่ได้ใหญ่แต่ว่าเหมือนเราได้เห็นไปจนถึงฝั่งนั้นด้วยเลย mm-hmm. มันก็อินเตอร์แอคกับคนที่อยู่ข้างล่างได้หรืออะไรอย่างนี้ได้ใช่แล้วก็ได้ความโปร่งแล้วก็ได้รับแสงจากสกายไลท์ข้างนอกด้วยใช่ครับแล้วก็รวมถึงสกายไลท์ในห้องน้ำด้วยนะฮะนี่ไงซ่อนอยู่ตรงนี้เลยตรงนี้ด้วยโอ้โหฉะนั้นมันทำให้ห้องน้ำที่อยู่ชั้น3ด้านบนเนี่ยนะผมว่ามันเหมือนอยู่บ้านอะที่อยู่เหมือนฟิลเอาท์ดอร์ที่เหมือนหยุดออกไปเดินออกไปแล้วเจอสวนอะใช่มาถึงตรงโซนครัวที่มองไปแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหเห็นครอบอุดมสุขแล้วก็มีความสุขผมว่าจะเป็นสถาปนิกที่สร้างบ้านก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่พอมาเป็นสร้างโครงการก็ไม่ใช่เรื่องง่าย มันก็ยากขึ้นเรื่อยๆจริงๆยากทั้งคู่เลยครับ จริงๆผมก็ยากทั้งคู่แต่ว่าเสร็จแล้วครอบอุดมสุขแล้วก็รู้สึกว่าทุกอย่างที่เราต้องการสร้างประสบการณ์ให้ทุกคนก็แฮปปี้มากๆด้วยจริงๆรู้สึกยังไงบ้างมอนจริงๆหัวใจหลักที่ของการทำอาชีพนี้เลยจริงๆคีย์หนึ่งก็คือว่าผมเชื่อในเรื่องการออกแบบมากๆผมเชื่อว่าจริงๆเราเองอ่ะเป้าหมายเราอยากพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้นได้ด้วยการออกแบบ
งั้นจริงแล้วไม่ว่าเราจะทำอาชีพเป็นสถาปนิกออกแบบบ้านเป็นหลังๆหรือรู้สึกว่าเรามาทำโครงการที่เราทำตั้งใจทำออกมาแล้วใช้วิชาความรู้เราเข้าไปแล้วทำเป็นลักษณะโครงการขายวิธีการคิดหรือความคิดเรายังคงเหมือนเดิมคือเราก็อยากทำให้คุณภาพชีวิตคนมันดีขึ้นจริงๆเพียงแต่ว่ารูปแบบในการเอามาใช้เนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนั่นก็เป็นออกแบบไปอันนี้ก็เป็นโครงการขายไปแต่เรารู้สึกว่าเราเป็นเป้าหมายที่เรารู้สึกเราอยากทำให้มันเติมๆตรงนี้ให้ได้นะซึ่งวันนี้เนี่ยเล็กแล้วก็บ้านและสวนได้ผ่านมาทางฮอกอุดมสุขนะพอเข้ามาก็เห็นจริงว่าดีทั้งดีไซน์ทั้งฟังก์ชันมันตอบโจทย์สำหรับคนสมัยใหม่มากอ่ะที่แยกบ้านกับแยกออฟฟิศหรือใช้ออฟฟิศอ่ะให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดทำยังไงดีและแล้วแต่ความครีเอทีฟของแต่ละคนว่าอยากจะสร้างออฟฟิศยังไงมันยังมีโอกาสที่เราสามารถสร้างอะไรได้อีกหลายอย่างผ่านความคิดของเราผมว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านใหม่ที่ทำให้สนุกขึ้นมากนะแล้วเราเข้ามาแล้วข้างบนก็ดูเป็นบ้านที่น่าอยู่มากจริงฉะนั้นก็บอกเลยครับว่าวันนี้เป็กแล้วก็บ้านสดอุดมสุขมากขอบคุณพี่บอลมากครับขอบคุณนะครับเป็กขอบคุณนะครับมาสดอุดมสุขก็อุดมสุขจริงด้วยฮะพามาดูโฮมออฟฟิศทั้งทีรายการบ้านและสวนเลยมีไอเดียดีๆและทำได้ง่ายๆในการทำให้มุมนึงในบ้านของคุณกลายเป็นมุมทำงานที่คุณจะมีความสุขกับการทำงานในบ้านมาฝากคุณผู้ชมกันครับสิ่งสำคัญเลยคือหามุมดีๆสักมุมในบ้านครับและวางตำแหน่งโต๊ะให้ดีเพื่อให้เราทำงานได้คล่องขึ้นซึ่งตำแหน่งของการวางโต๊ะเนี่ยเราจะวางได้หลายแบบตามชอบเลยนะครับจะหันหน้าเข้าผนังเพื่อให้มีสมาธิหันข้างให้หน้าต่างเพื่อได้รับแสงธรรมชาติหรือจะหันหน้าหาหน้าต่างเพื่อสามารถชมวิวไปทำงานไปได้หมดเลยนะครับเอาตามที่ตัวเองถนัดแต่แนะนำว่าไม่ควรหันหน้าหรือหันข้างให้ประตูนะครับเพราะเวลาใครเดินเข้าเดินออกประตูเนี่ยจะทำให้เราเสียสมาธิได้พอได้มุมวางโต๊ะแล้วก็หาต้นไม้มาวางเพิ่มความเขียวให้มุมของคุณซะหน่อยมีบอร์ดติดผนังสักนิดเพื่อจดสิ่งที่ต้องทำมีชั้นวางของเพื่อให้มุมเป็นระเบียบมากขึ้นแค่นี้คุณก็จะมีมุมทำงานที่จะทำให้คุณมีความสุขกับการ work from home แล้วครับมีมุมทำงานดีๆแล้วก็อย่าลืมให้เวลาตัวเองพักผ่อนในมุมอื่นๆของบ้านด้วยนะครับถ้าใครอยากได้ไอเดียกับการปรับมุมอื่นๆในบ้านสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ bhalasun.com ได้เลยครับเราเข้าไปเลยนะวิวน้ำตกเลยครับขออนุญาตครับโหเจ๋งอ่ะครับเดินจากที่จอดรถมาก็คือเดินเลาะน้ำตกเข้ามาเลยใช่ครับคุณผู้ชมครับอย่างที่เราบอกตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วว่าสวนของเราในสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นสวนของพี่ไหสวนสวยแลนด์สเคปเช่นเดียวกันใช่ครับแล้วก็จะอยู่ใกล้กับสวนเก่าของครั้งที่แล้วเนี่ยคือมีแค่ซอยกั้นเท่านั้นเองพี่ไหมาเจอบ้านนี้มารู้จักกับเจ้าของเขาได้ยังไงครับกำลังลองน้ำลองอะไรกันอยู่ครับทางเจ้าของมาก็ขอเดินเข้ามาดูอ๋อเหมือนเพิ่งเข้ามาอยู่เหมือนกันมาดูงานใช่แล้วก็ขอเบอร์ขออะไรผมแล้วก็ผมก็มาคุยกับเขาใช่ก็เลยได้ต่อเนื่องฝรั่งนี้ต่ออย่างที่โบบอกไว้นะครับสัปดาห์ที่แล้วว่าสวนแห่งนี้เนี่ยจะเป็นสวนป่าเช่นเดียวกันมีความเป็นท็อปิคอลใช่ครับแต่ว่าจะเป็นสวนป่าที่เน้นไปทางน้ำตกจะเห็นแต่น้ำทั้งหน้าบ้านเลยบ้านหลังนี้เนี่ยเขาใช้ปั๊มสำหรับทำน้ำตกเนี่ยกี่ตัวครับพี่ไหขึ้นน้ำตกเนี่ยสามตัวแล้วจะเป็นแบบพ่นฟองอากาศอีกสองตัวทั้งหมดห้าตัวแต่ยังดีคือมันเป็นปั๊มแบบประหยัดไฟตัว100วัตต์อีกตัว180วัตต์เงี้ยมันไม่ได้กินไฟเยอะอยู่แล้วถ้าเป็นสมัยก่อน700วัตต์เนี่ยกินไฟมากหนักนะแต่สิ่งที่ได้มาก็คือมวลน้ำมันดูอลังการจริงๆอ่ะเอาอย่างแรกก่อนเลยดีกว่าโจทย์ที่เจ้าของบ้านให้พี่ไหมาคือยังไงครับเขาต้องการที่จะเห็นน้ำทั้งหน้าบ้านเนี่ยแล้วก็อาศัยว่าน้ำตกของเราเนี่ยเป็นตัวบังสายตาของบ้านเพื่อนบ้านของตรงข้ามเขาเป็นคนชอบน้ำนะครับเขาก็มีสระว่ายน้ำด้วยสระว่ายน้ำเนี่ยสามารถที่จะขึ้นมานั่งตรงที่สวนที่ผมทำเป็นซุ้มระแนงนั่งได้แล้วก็เห็นน้ำตกให้อาหารปลาได้จากห้องนั่งเล่นตรงนี้เดินข้ามมาก็เป็นศาลาที่จะนั่งได้เหมือนกันให้อาหารปลาได้มีแต่น้ำล้อมบ้านทั้งหมดเลยชอบน้ำมากอย่างโซนแรกที่เราเห็นเนี่ยเจ้าของบ้านรักรถมากโซนจอดรถเนี่ยปูพื้นอย่างดีเลยสวยเพราะฉะนั้นเวลาเขาจอดรถปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมองเห็นน้ำตกเลยทันทีเช่นเดียวกันใช่ครับใช่แล้วเนี่ยก็สามารถเดินเลาะ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 เข้ามาตรงนี้ได้เลยคุณผู้ชมครับแล้วก็จะมาเจอกับศาลาตัวนี้ใช่ครับใช่ครับนะฮะอ่ะเรามานั่งคุยกันตรงนี้นิดนึงดีกว่าคุณผู้ชมครับให้ฟิลเหมือนเจ้าของบ้านครับผมศาลาตรงนี้เนี่ยพี่ไหก็เป็นคนเดรมิทขึ้นมาใช่ครับใช่ครับมีไอเดียการตกแต่งให้มันเข้ากับตัวบ้านกับตัวน้ำตกยังไงบ้างก็คือเราก็ต้อง
กะว่าให้มันตรงกับตัวห้องนั่งเล่นพอดีอันนี้ผมต้องการให้มันมีเสาที่จะเป็นพิงช้าด้วยแต่ต้องให้เสามันไม่บังห้องก็ต้องให้มันตรงกันพอดีสมมติว่าอยากจะออกมาคุยกับเพื่อนว่าเพื่อนอะไรเงี้ยก็มานั่งได้เลยแล้วเนี่ยด้านหลังเราก็จะมีแผงน้ำตกอยู่นะคุณผู้ชมล็อกไปตลอดทางนี่คือน้ำหมดเลยอ่ะแล้วไม่ร้อนเพราะเรามีหมอกใช่ค่ะเย็นๆสบายๆตรงหน้าบ้านเราจะมีต้นจิกเอ็นใช่ไหมครับคือสร้างบรรยากาศว่าเดินลอดๆใต้ต้นจิกก็ยังมีความเป็นแบบสวนป่าหน่อยเป็นทอปิคอลหน่อยใช่ใช่พันไม้ที่เลือกใช้ก็ยังเป็นพันไม้ที่หายก็ใช้เป็นประจำเนาะใช่ก็เนี่ยมีจิกน้ำมีชงโคมีเสม็ดแดงก็มีพวกบ้างมีต้นจิกเหมือนชงโคเสม็ดแดงเนี่ยเป็น2พันไม้ที่จะเห็นที่หายเลือกใช้บ่อยเหมือนกันเนาะในสวนป่าในสวนทอปิคอลแบบนี้นะครับแล้วในเมื่อน้ำตกมันเยอะขนาดนี้เนี่ยไอ้ส่วนเซอร์วิสมันไม่ต้องโหใหญ่โตเลยหรอที่หายหรือในนี้หรือก็เนี่ยแหละข้างล่างนี้แหละใช่คือผมจัดเต็มมากเลยเพราะว่าอย่างบ่อปลาตัวเนี้ย30ตารางเมตรแต่บ่อกลองผมพื้นที่เนี่ย22น่ะคือบางคนก็อัน1ใน3ครับผมนี่เกินครึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยสะอาดแน่นอนดูแลรักษาง่ายต้องล้างบ่อยย้ำอีกทีนะว่าไม่ได้เปลืองไฟด้วยนะเพราะว่าเครื่องปั๊มเดี๋ยวนี้มันกินไฟน้อยลงแล้วมันรุ่นใหม่แล้วเนาะพี่ไห่เนาะประหยัดมากเลยเดี๋ยวพี่ไห่พาคุณผู้ชมไปดูด้านนู้นกันต่อดีกว่าไปฮะน้ำล้อมรอบบ้านจริงๆครับนี่โอ้อันนี้น่ารักมากรางน้ำฝนเข้าไปรางน้ำฝนลงมานะครับก็คือจะมีการเลือกใช้วัสดุที่เป็นไม้เป็นหลักไม้ที่ใช้นี่เป็นไม้อะไรอ่ะพี่ไห่เป็นไม้เต็งฮะเป็นไม้เต็งใช่ครับทำไมพี่ไห่ถึงได้เลือกใช้ไม้เต็งในสวนที่มันเป็นงานเอาท์ดอร์ครับเพราะว่าไม้เต็งเนี่ยเขาอยู่ได้ทนพอสมควรเนื้อแข็งด้วยเนื้อแข็งแล้วก็หาไม่ยากโตมากๆเราเปลี่ยนได้เราสามารถหาไซส์ได้เยอะมีไซส์ให้เลือกเยอะแล้วราคามันก็ไม่ได้แพงเท่าพวกไม้แดงเลยคุณใช่ไหมฮะคือไม้แดงบางทีจะหาโตๆยากครับขออนุญาตมายืนตรงกลางเลยนะพี่ไห่จากที่ศาลาเนี่ยเราเดินเลาะมานิดเดียวนะคุณผู้ชมด้านฝั่งนู้นจะเป็นสระว่ายน้ำส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นน้ำเช่นเดียวกันเป็นน้ำตกใช่ครับนะครับการออกแบบในมุมตรงนี้การออกแบบทางเดินตรงนี้เนี่ยเราวางคอนเซปต์การใช้งานยังไงบ้างครับอยากให้มีคล้ายๆส่วนร่วมว่าเราจะสามารถที่จะเดินเข้ามาถึงตัวน้ำตกได้ดีเราก็เลยทำเป็นเหมือนกับสะพานหินก้อนๆซึ่งนี่หินจริงหินจริงผมทำเสาหลอกก้อนๆอยู่ข้างล่างให้เสาแรงใช่ครับขนาดที่เรายืนอยู่ตรงนี้เพราะมันมีหมอกอะมันรู้สึกเย็นอะเย็นนะแล้วรู้สึกสบายอะฮะใช่ครับบางทีร้อนๆเนี่ยพอมีหมอกลมพัดมาใช่นอกจากต้นไม้มันจะช่วยในเรื่องของการปรับความชื้นแล้วเนี่ยคนที่มาทำกิจกรรมในสวนเนี่ยมันก็จะไม่ร้อนจนเกินไปเหมาะกับบรรยากาศบ้านเราที่แดดมันแรงทั้งวันแล้วไงเนาะใช่ครับจริงๆไอ้อีกหนึ่งเทคนิคที่บอกว่าก็ไม่น่าขาดเนาะถ้าใส่ได้มีทุนพอที่จะทำได้เนี่ยผมว่าน่าทำใช่ครับที่เราจำกัดผมไม่สามารถที่จะมาเว้นให้ปลูกต้นไม้แบบจริงจังได้แล้วผมก็เลยเอาหินฟองน้ำมาปะด้วยดินเหนียวแล้วเอามอสเพื่อจะให้มีความเขียวอยู่ในระหว่างต้นให้มันดูเป็นธรรมชาติด้วยใช่ไม่งั้นจะเป็นหินแดงหมดเป็นน้ำหมดตรงนี้มันแค่4เมตรเองครับเราจะเสริมต้นไม้เข้ามายากครับผมจริงมากเลยอ่ะคือเราไปมาหลายบ้านนะให้คุณผู้ชมเห็นน้ำตกไม้ก็เยอะแต่ว่าเราจะไม่ค่อยได้เห็นบ้านจัดสรรที่มีพื้นที่ขนาดกลางจัดเต็มในเรื่องของน้ำตกหรือว่าลำธารบ่อปลาที่มันใหญ่ขนาดนี้มุมนั่งเล่นเยอะมากคุณผู้ชมครับลองดูเป็นไอเดียไว้ก็ได้นะครับตอนนี้เราได้เห็นแล้วนะครับว่าสวนเนี่ยได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องบอกว่าโหเสียงน้ำที่นี่เนี่ยเหมือนอยู่แบบน้ำตกเจ็ดเสาน้อยเลยอยู่แบบไม่ป่าจริงๆอ่ะพี่ไห่เจ้าของบ้านเขาได้มาเห็นสวนที่เขาได้มอบโจทย์ให้กับพี่ไห่มาแล้วว่าเขาอยากจะมีน้ำตกมีน้ำเยอะๆแล้วพอมันถูกเมลพิษออกมาได้แบบครบสมบูรณ์แล้วเนี่ยพอรู้สึกว่าเจ้าของบ้านเขาเป็นยังไงบ้างครับเขาชอบเขาชอบมากถูกใจใช่ไหมครับเขามาทั้งพ่อแม่ลูกแล้วมีคุณยายด้วยก็มาดูมาชอบและได้ส่งกับพี่ไห่เองนะครับมีความรู้สึกยังไงบ้างกับสวนที่นี่ครับผมก็พยายามตั้งใจมากเลยเพราะว่ามันเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างยากเพราะผมไม่เคยทำแบบน้ำเต็มขนาดนี้ก็ตั้งใจทำมากๆเลยแล้วก็ดีใจที่เข้ามันไม่ง่ายเลยคุณผู้ชมครับการที่เราจะมีน้ำตกมีลำธารขนาดนี้เราเห็นตอนที่มันสมบูรณ์แล้วแต่ว่าหน้างานจริงๆแล้วเนี่ยมันมีทั้งเข็มที่มันจะต้องลงไว้ไม่รู้จักกี่ต้นต่อกี่ต้นเพื่อความที่แข็งแรงทนทานมากที่สุดนะครับร้อยกว่าต้นร้อยกว่าต้นแต่ว่าทำออกมาแล้วให้ผลเกินคาดครับให้เรามีความรู้สึกเหมือนเราเข้ามาอยู่ในรีสอร์ทอ่ะมันไม่อยู่ในโรงแรมประมาณนั้นเราไม่รู้สึกว่าเราอยู่บ้านจัดสรรนี่คือบ้านจัดสรรนะคุณผู้ชมที่ให้ความรู้สึกเป็นรีสอร์ทจริงๆแล้วก็ได้รับการเนรมิตขึ้นมาจากพี่ไห่ของเราจากบริษัทสวนสวยแลนด์สเคปนั่นเองวันนี้ขอบคุณพี่ไห่มากเลยนะครับใครที่อยากจะมีน้ำตกสวยๆแบบนี้ลองเอาเทคนิคนะผมว่าไม่ต้องใหญ่ขนาดนี้ก็ได้แต่เรามีมุมน้ำตกเล็กๆน่ารักน่ารักเนี่ยฟังเสียงน้ำทั้งวันรับรองเลยว่าเพลินแน่นอนย่อส่วนได้เนาะผมว่าส่วนนี้จะเป็นที่ถูกใจอีกหนึ่งส่วนของคุณผู้ชมด้วยนะครับอ
หลังจากโบได้แนะนำมุมนั่งเล่นในสวนยุโรปกันไปแล้วนะครับสัปดาห์นี้เนี่ยโบจึงมีไอเดียมุมนั่งเล่นสำหรับสวน Tropical หรือสวนป่ามาฝากคุณผู้ชมกันครับสวนป่าที่เรานำมาเป็นไอเดียในวันนี้นะครับถูกล้อมรอบไปด้วยตึกสูงใจกลางเมืองมองภาพรวมเหมือนเป็นสวนขอดย้าขนาดเล็กนะครับที่เพื่อนบ้านบนตึกสูงเนี่ยก็สามารถมองลงมาเห็นสวนสวยได้เช่นเดียวกันชั้นบันไดหน้ากว้างทำเป็นพื้นทรายล้างส่วนด้านล่างเนี่ยเป็นเทอเรสขนาดใหญ่ปูแผ่นไม้เทียมซ่อนบ่อกรองและระบบกรองของบ่อปลาไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็ออกแบบให้มุมนั่งเล่นเป็นเทอเรสยื่นเข้าไปในบ่อปลาเพื่อให้รู้สึกใกล้ชิดกับสวนมากยิ่งขึ้นและรอบๆนะครับได้ปลูกต้นกนกนารีเลื้อยสารแหน่ประดับเฟิร์นพัทยาเสน่ห์จันแดงพลูฉีกเฟิร์นกีบแร่นเฟิร์นสะใบนางนะครับช่วยสร้างบรรยากาศสวนป่าให้เต็มอิ่มมากขึ้นอีกด้วยและนี่ก็คือมุมนั่งเล่นในสวนป่านะครับที่นำมาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบไอเดียนี้เดี๋ยวโบจะนำไอเดียมุมนั่งเล่นในแบบอื่นๆมาแนะนำกันอีกรอติดตามกันนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการบ้านและสวนแล้วนะครับต้องขอขอบคุณนิตยสารบ้านและสวนรูมไมโฮมเสื้อผ้าเท่ๆคูลๆของพิธีกรแบบนี้นะครับและขาดไม่ได้เลยบ้านและสวนสวยๆที่ให้เราได้เยี่ยมชมกันทุกสัปดาห์นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับและลาไปก่อนสวัสดีครับอมรินทร์ทีวีรับข่าวสารดีๆและอัปเดตกิจกรรมพิเศษจากบ้านและสวนได้ก่อนใครเพียงสแกน QR Code บนหน้าจอทีวีหรือแอดไลน์กับเราได้ที่แอดบ้านและสวนคุณผู้ชมครับอย่าลืมกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับให้กับรายการบ้านและสวนและรายการดีๆจากทางอมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34กันด้วยนะครับจริงๆ